สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เรามีเบเบดตัวใหม่ล่าสุดสุดๆเลยนะคะแบบที่ยังไม่ทันจะเข้าไทยค่ะแต่ตูนเนี่ยได้ทำการสั่งซื้อมาจากชินซาช็อปนะคะที่มีการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นมานะคะเพื่อที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูกันค่ะนี่นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะ BX27 นะคะน้องมีชื่อว่าสฟิงค์นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบกล่องสุ่มนะคะคือตูนจะไม่รู้ว่าตูนจะได้แบบไหนมานะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวตูนจะเริ่มอันบ็อกซ์ให้ชมกันเลยนะคะรอบที่แล้วเนี่ยตูนตัดผิดด้านนะคะเขาไม่ได้ตัดฝั่งนี้เราต้องตัดด้านที่มันไม่ได้ปะแบบนี้นะคะต้องแกะจากด้านนี้นะคะเช็ดเสร็จแล้วก็ดึงออกมาแบบง่ายดายเลยนะคะด้านในก็จะมีคู่มือให้เหมือนเดิมนะคะพร้อม QR code เพื่อที่จะไปใช้กับเบพาร์ทนะคะอันนี้ตูนต้องเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวสักวันตัวอาจจะได้ใช้มันนะคะทีนี้ปกติเวลาเราอันบ็อกซ์ออกมาเนี่ยตัวเบเบดเราจะเห็นชิ้นส่วนเป็นเราจะเห็นแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเป็นซองใสๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เขามาเป็นซองดำแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในจะได้ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะคะสองส่วนนะคะเป็น3ชิ้นส่วนแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นบิดตัวนี้เป็นแรชเช็ตนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเบลดนะคะทีนี้ตัวยังไม่แกะนะคะเดี๋ยวขอมาดูคู่มือที่เขาแถมมาก่อนที่เขาใส่เข้ามาให้นะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างนะคะเช่นเคยตรงนี้นะคะมีบอกวิธีการเล่นนะคะวิธีการชูดว่าอ่ะเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือจะต้องชูดสูงกว่าสนามประมาณ20เซนนะคะแล้วก็ให้วางที่พื้นนะคะอย่าวางบนโต๊ะเวลาเล่นให้อยู่ในท่าแบบประมาณนี้นะคะอย่าเอามือเข้าไปจับนะคะก็ระวังอย่ากระแทกอีกฝั่งอย่ากระแทกคนอื่นนะคะแล้วก็อย่าก้มลงไปแบบนี้อย่าเอาหน้าชิดแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเบเบดเนี่ยเขาจะอาจจะกระเด็นมาโดนหน้าเราได้นะคะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บทีนี้ในนี้เขาก็บอกว่าเราอาจจะสุ่มมีโอกาสสุ่มได้แต่ละแบบนะคะอย่างอันนี้จะเป็นหัวสฟิงค์ถ้าเป็นสีนะคะก็จะเป็น3ตัวนี้มีสีทองสีเงินแล้วก็สีดำแดงนะคะซึ่งแต่ละหัวเนี่ยก็จะแต่ละเซตเนี่ยก็จะเป็นจะได้ไม่เหมือนกันนะคะชิ้นส่วนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะมีบอกวิธีการใส่นะคะส่วนไกด์อีกอันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวเบพาร์ทนะคะอีกหน่อยเขาจะมีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ตัวลัชเชอร์แบบนี้นะคะแต่ในไทยเนี่ยเรายังไม่มีนะคะแล้วก็มีบอก next item ด้วยนะคะว่าคืออะไรนะคะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าตูนจะได้ตัวไหนนะคะตูนจะวางไว้ให้ตรงนี้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าคิดว่าตูนเนี่ยจะเปิดออกมาได้ตัวไหนนะคะคนที่ดวงไม่ดีแบบตูนคิดว่าจะได้ตัวไหนค่ะถ้าใครทายถูกแล้ววันงานเนี่ย
วันงานแข่งนะคะแล้วเจอตูนเนี่ยสามารถมาทวงของรางวัลจากตูนได้นะคะถ้าใครทายถูกตูนมีรางวัลให้แล้วก็เข้ามาทักทายตูนแล้วก็บอกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วถ้าเจอตูนที่งานเนี่ยเข้ามาทักทายกันแล้วบอกว่าสวัสดีผมเป็นคนที่ทายถูกนะคะว่าตูนจะได้ตัวอะไรนะคะเดี๋ยวตูนจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆนะคะอ่ะโอเคพร้อมหรือยังเดี๋ยวตูนจะเฉลยแล้วนะจิ๊บ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 ออกมาเป็นอันนี้ค่ะมานะคะเป็นดัชเชสนะคะชึบตัวนี้เป็น5จุดกระทบนะคะพร้อมหรือยังใครทายถูกแล้วบ้างจะเปิดแล้วนะจุดจุดจุดว้าวก็คือตูนได้เป็น5-60โอนะคะสวยนะสีเงินโอเคสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยใครที่ยังไม่เคยเล่นเดเบตมาก่อนนะคะวิธีประกอบนะคะเห็นไหมว่าเขาจะมีล็อกแบบนี้เสียบเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็หมุนเข้าหาตัวเองหนึ่งทีกรึบเรียบร้อยนะคะแล้วก็เสียบตัวบิดเข้าไปเชื่อมเป็นอันเรียบร้อยค่ะให้ดูอีกรอบสฟิงค์นะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะตัวสำหรับตัวนี้เป็นสายอะไรคะมีใครทายถูกไม่เอ่ยตัวนี้เป็นสายป้องกันใช่ไหมคะสายสเตมิน่าถ้าดูจากตูดคือสายสเตมิน่าถูกไหมคะเดี๋ยวตูนจะไปทำการทดสอบกันโดยที่เอามาสู้กับตัวที่ตูนใช้แข่งนะคะตัวที่ตูนจะเอามาสู้กับน้องสฟิงค์นะคะตัวใหม่ล่าสุดก็จะมีฟินิกวิงนะคะยูนิคอร์นสติงค่ะแล้วก็ไนท์ชิลนะคะเอาล่ะเรามาทดสอบกันดีกว่าค่ะเอาล่ะค่ะเราจะมาชั่งน้ำหนักกันนะคะว่าน้องสฟิงค์เนี่ยเทียบกับแต่ละตัวที่ตูนเอามาสู้ด้วยกันนะคะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะอ่ะเริ่มที่หัวนะคะชึบหัวของสฟิงค์นะคะ 32.9 นะคะเบลดนะคะเบลดของสฟิงค์ 32.9 มาที่เบลดของยูนิคอร์นนะคะเบลดของยูนิคอร์นหนักกว่านะคะ 33.4 และมาดูที่ตัวรัชเชตนะคะเปรียบเทียบสีเขาสวยนะคะสปริงเป็น5เหมือนกันนะคะ5-60น้ำหนักก็ต้องเท่ากันถูกไหม 6.5 นะคะอ้าวไงหนักกว่าเฉยเลย 6.6 ค่ะทีนี้มาดูที่ปิดนะคะลองให้เพื่อนๆทายอีกแล้วนะคะดูที่ปิดคิดว่าใครจะหนักกว่ากันค่ะชึบชึบชึบอ่ะมาดูของสฟิงค์หนัก 1.9 ค่ะแล้วก็ของยูนิคอร์นของตนหนัก 2.0 นะคะแค่นี้ก็น้ำหนักโดยรวมก็น่าจะมากกว่าแน่นอนสำหรับยูนิคอร์นนะคะน้ำหนักโดยรวมของสฟิงค์อยู่ที่ 41.2 กรัมนะคะ
ทีนี้ของยูนิคอร์นนะคะอยู่ที่ 42.2 กรัมนะคะก็คือหนักกว่านิดหนึ่งค่ะมีหน้าเราสู้เขาไม่เคยได้เลยนะคะทั้งที่แรชเช็ตเราก็เหมือนกันแต่ว่าเบลดเราก็มีความต่างจากเขานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวกลมเหมือนกันแท้ๆเลยแต่ว่าเขาก็อยู่ได้คงทนกว่าเราถัดมานะคะมาเปรียบเทียบกับไนท์ชิลด์นะคะเทียบกับไนท์ชิลด์นะคะไนท์ชิลด์หนักที่ 32.2 กรัมนะคะสำหรับเบลดแรชเช็ตหนัก 6.3 กรัมค่ะแล้วก็ปิดหนัก 1.9 กรัมนะคะน้ำหนักโดยรวมเป็น40เป๊ะเลยนะคะ40เป๊ะเลยเมื่อกี้เรามีพอสู้กับไนท์ชิลด์ได้ใช่ไหมของเราอ่ะอีกรอบเรา41.1 นะคะเราหนักกว่าไนท์ชิลด์เราก็เลยพอสู้เขาได้อยู่บวกกับเราเป็นหัวกลมด้วยนะคะต่อมานะคะเราจะเอามาเทียบกับฟีนิกซ์วิงค่ะเรทของฟีนิกซ์วิงเนี่ยอยู่ที่ 37.9 นะคะดัชเชสนะคะอยู่ที่ 6.2 กรัมค่ะแล้วก็บิดอยู่ที่ 2.3 กรัมนะคะน้ำหนักโดยรวมของฟีนิกซ์วิงจะอยู่ที่ 46.4 กรัมค่ะก็คือหนักเยอะเลยนะหนักกว่าเยอะแต่ว่าเราก็ยังสู้ฟีนิกซ์ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ทนกว่าด้วยและเราชนะทางเขาด้วยนะคะโอเคเรามาดูองศาการหมุนแบบชัดๆนะคะที่ 2, 1, go ชัดไหมคะแล้วเรามาลองเปรียบเทียบกับปิดบอลของน้องยูนิคอร์นที่ตูนใช้นะคะเทียบองศาการหมุนหน่อยยูนิคอร์นดูนิ่งกว่านะคะสำหรับปิดบอลเนี่ยดูนิ่งกว่าของสฟิงค์มากสฟิงค์เนี่ยแค่ปล่อยเขาก็วิ่งแบบเหมือนจะวิ่งพลาด นะคะทั้งที่ปล่อยจุดเดียวกันยูนิคอร์นนิ่งกว่ามากเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ไบแอสนะคะเนี่ยตามภาพที่ให้เห็นนะคะดูสิคะยังไม่ล้มเลยไม่มียังไม่สายด้วยนะคะแปลกมากหรือเป็นเพราะว่าหัวเขาเล็กกว่าอย่างนี้หรอคะดูสิคะยูนิคอร์นหมุนนานมากเลยนะคะนานมากๆอ
ยังไม่ล้มเลยนะคะโอ้สุดยอดจริงๆล้มไปแล้วทีนี้มาดูกับเนสชิลนะคะคล้ายๆกันอยู่นะคะมีความคล้ายแล้วถ้าสมมติว่าตูนเอาบิดของสมมติว่าตูนลองเปลี่ยนบิดเขานะคะเอาบิดของบิดบอลมาใส่ที่สฟิงจะมันจะเป็นยังไงนิ่งขึ้นแต่ก็ยังใส่อยู่น่าจะเป็นที่เบลดเขาหรือเปล่าคะอาจจะเป็นที่ตัวเบลดเขาด้วยนะคะเพราะว่าของยูนิคอร์นเนี่ยเขากลมมากแต่ก็หมุนได้นานขึ้นหมุนได้นานขึ้นเยอะเลยนะคะอาจจะพอให้เพื่อนๆได้ดูกริบก่อนนะคะที่จะได้ตัวจริงมาลองพิจารณากันดูนะคะว่าตัวนี้โอเคหรือเปล่านะคะควรค่าแก่การสั่งมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันดีกว่านะคะว่าถ้าสู้กับตัวอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะไปชมกันเลยค่ะตัวแรกที่เอามาเจอนะคะจะเป็น Unicorn Sting นะคะที่เป็นบิดแบบบอลนะคะเดี๋ยวตูนจะชูดได้กันทั้งหมด3จุดสู้กันนะคะตรงชูดน้องตรงนี้เพื่อสู้กับยูนิคอร์นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะที่2 1 go เริ่มจากหูแมวนะคะล้มก่อนกลับมานะคะจะชุดตรงกลางนะคะ2 1 go ชุดยังไม่ไหวยูนิคอร์นนี่อึดมากเลยถัดมาจะเป็นจุดที่3นะคะตรงนี้ที่2 1 go จุดยูนิคอร์นชนะค่ะยังเป็นตัวตึงอยู่สำหรับยูนิคอร์นนะคะต่อมานะคะจะเป็น
ไนท์ชิลนะคะที่เขาว่าเป็นตัวตึงสายดีเฟนส์นะคะเชียวยังเย็นอยู่ได้นะคะทรีทูวันโกชุดใส่ตรงกลางนะคะก็ยังล้มก่อนเขาอยู่ต่อมานะคะเดี๋ยวจะปล่อยสปริงตรงนี้นะคะก็ยังเป็นไนชิลยังชนะนะคะโอเคถัดมาค่ะเป็นฟินิกวิงนะคะที่ตูดเป็นแบบนี้ค่ะทีทูวันโกชุดThree, two, one, go. Oh, Phoenix, ชนะ อยากจะปล่อยตรงกลางนะคะสำหรับน้องสฟิงมานะคะเดี๋ยวจะปล่อยตรงนี้สำหรับน้องสฟิงนะคะน่าละค่ะมันรู้สึกว่าเขาเนี่ยยังสู้ใครเขาไม่ค่อยจะได้เลยนะคะด้วยความที่ตัวเนี้ยตูนเกลือมาด้วยล่ะค่ะถ้าได้เป็นตัวสีทองซึ่งเอกสารคู่มือเขานะคะสีทองจะเป็น 9-80 เกียร์นิดเดิลนะคะเดี๋ยวตูนจะลองเปลี่ยนเป็น 9-60 นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิดเดิลดูนะคะอันนี้คือชิ้นส่วนที่ตูนมีอยู่นะคะเดี๋ยวตูนจะต้องลองดูก่อนนะคะส่วนอันนี้ถ้าอันนี้จะเป็น 4-80 HT นะคะแต่ว่าตูนอยากลองอันนี้ซึ่งคิดว่าเขาน่าจะโหดอยู่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราลองเอามาสู้กับยูนิคอร์นดูนะคะสิ่งที่ตูนมีนะคะก็คือมีหัวของสปริงใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เป็น 9-60 ของฟินิกซ์นะคะแล้วก็เปลี่ยนบิดเป็นนิดเดิลนะคะแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะเอามาสู้กับยูนิคอร์นที่หัวเป็นบองนะคะที่บิดเป็นบองโอเคเดี๋ยวตูนจะเริ่มจากการปล่อยจากตรงนี้ก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะ3จุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้
พอๆกันนะคะเนี่ยโอเคแม่เดี๋ยวจะมาปล่อยตรงกลางดูนะคะโอเคปล่อยตรงกลางแค่สู้ได้นะคะเหมือนจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะก็คือถ้าไม่ได้สุ่มได้แบบตูนนะคะคิดว่าถ้าสุ่มได้เป็นตัวสีทองเนี่ยน่าจะโหดกว่าตัวนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวตูลองปล่อยให้ดูตรงก่อนนะกันนะคะแบบที่ยังไม่ได้สู้กับใครดูนะคะเทียบกับตอนที่เราปล่อยเขาในรูปแบบ 5:60 ดูนะคะก็ดูจะหมุนได้นานขึ้นนะคะสำหรับอันนี้คือตูนใช้เป็น 5:60 นะคะแล้วก็เป็นนิดเดิลค่ะค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวตูนลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะตูนพอมีชิ้นส่วนอยู่นะคะเปลี่ยนเป็น 4:80 ไฮเทปนะคะนี่นะคะ 4:80 ไฮเทปค่ะยังคงสู้กับตัวเดิมนะคะยูนิคอร์นหยุดหมุนก่อนเขาก็ยังคงสู้ไม่ได้นะคะสรุปก็คือคิดสำหรับตูนนะคะตูนคิดว่าถ้าเป็นตัวสีทองตัวนี้นะคะ 9:80 เกียร์นิดเดิลนะคะตัวนี้น่าจะเวิร์กสุดนะคะสำหรับสฟิงค์ตัวนี้นะคะก็ถ้าใครได้ซื้อกล่องสุ่มนะคะก็ขอให้ได้ตัวสีทองนะคะอย่าเกลือแบบตูนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตูนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ